ในวันนี้ค่ะชาวบ้านที่จังหวัดพัทลุงต่างก็นำเอาปลากระป๋องชาวดอยนี้มาส่งคืนทางจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงก็ได้มีชาวบ้านนำเอาปลากระป๋องมาส่งคืนแล้วจำนวนไม่ต่ำกว่า300กระป๋องค่ะที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงได้มีชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลชัยบุรีตำบลพญาขันอำเภอเมืองและอำเภอควนขนุนนำปลากระป๋องยี่ห้อชาวดอยที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำมาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อหลายวันก่อนมาวางทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงจำนวน3กระสอบประมาณ300กระป๋องเพื่อส่งคืนให้กับทางจังหวัดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในจังหวัดพัทลุงนำปลากระป๋องที่ได้รับแจกไปรับประทานจนเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนและถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วหลายคนเนื่องจากปลากระป๋องเน่าเสียจนเจ้าหน้าที่ต้องสั่งเรียกเก็บปลากระป๋องที่แจกให้กับชาวบ้านคืนทั้งหมดและหลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดพัทลุงมาทำการตรวจสอบจึงทำการเก็บรวบรวมปลากระป๋องดังกล่าวไว้ที่สำนักงานและที่ผ่านมาชาวบ้านจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดพัทลุงที่รับแจกถุงยางชีพของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีปลากระป๋องยี่ห้อชาวดอยก็แห่นำมาคืนกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงก็สั่งชะลอการแจกปลากระป๋องที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดที่มีปัญหาจำนวนทั้งสิ้น 17,500 กระป๋องขณะที่มีการนำปลากระป๋องยี่ห้อชาวดอยไปเก็บไว้อย่างมิดชิดที่บ้านของหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงเพื่อป้องกันการส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาเพราะเกรงว่าจะกระทบกับชุมชนและโรงเรียนบริเวณข้างเคียงนายสุเทพโกมลพบอยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าปลากระป๋องทั้งหมดเป็นปลากระป๋องที่ตกค้างจากการแจกไปแล้วก่อนหน้านี้ 6,500 กระป๋องและมีปัญหาน้ำเสียจึงชะลอการแจกส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าวได้นำไปเก็บไว้ขณะนี้กำลังรอการประสานไปยังปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อทำการส่งคืนปลากระป๋องที่มีปัญหาทั้งหมด